ครับทุกคนวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็คือสวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนะวันนี้ผมเข้าป่านะครับก็คือไปตัดแก้วนะฮะคือแก้วที่ผมทำเนี่ยหลักๆก็จะเป็นไผ่สางป่านะครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยเข้าป่าแล้วก็มาตัดแก้วให้เพื่อนๆดูนะอันนี้คือปัญหาของไผ่สางป่าเนี่ยแมลงมันเยอะเนาะมันเจาะพวกมดพวกนี้นะก็เลยต้องคัดนิดหนึ่งนะครับแก้วแต่ละใบกว่าจะได้ไม่ได้ง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมจะเลื่อยไปก่อนนะนี่นะฮะดูนี่สวยนะครับนี่ดูฝั่งนี้ก็มดเต็มเลยนะเดี๋ยวก็ต้องไปคัดอีกทีเนาะคือจริงๆก็ไม่อยากกวนมันนะครับเพราะว่าแต่เราต้องหาก็เลยคัดเอาไว้นะนี่ก็ดำนะครับดูตรงนี้ก็เป็นหมดเลยนะเนี่ยคือวิธีดูง่ายๆก็คือดูว่าไม้ไผ่เราเนี่ยมันข้างในมันสวยไหมเนี่ยคือมันจะมีรอยเจาะนะครับดูเนี่ยจะเป็นรอยอย่างเงี้ยรอยมดเจาะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคัดเอาดีๆนะนี่แน่นอนนะครับโอเคนะครับก็ยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ